สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับของวิชา English for Work เราจะเริ่มตั้งแต่บทที่8มาถึงไปนะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้ครูจะแยกเฉลยเป็นบทๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเฉพาะบทที่8เท่านั้นนะครับสำหรับตัวข้อสอบนะครับครูขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าข้อสอบนะครับมันจะมีภายในพาร์ท reading นะครับจะมีพาร์ทเรื่องของ grammar นะครับ vocabulary สุดท้ายก็คือเรื่องของ language function นะครับสำหรับบทประกาศในหนังสือนี้นะครับมันก็จะครอบคลุมในเรื่องของคำศัพท์นะครับ grammar แล้วก็เรื่องของlanguage function นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการทบทวนเท่านั้นนะครับอย่าลืมเราต้องทบทวนบ่อยๆและเป็นประจำนะครับสำหรับบทที่8นะครับเป็นเรื่องของ order นะครับหรือว่าการสั่งสินค้านะครับคำศัพท์ที่เราควรจะต้องจำได้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการสั่งสินค้าต่างๆนะครับมันจะอยู่ในหนังสือหน้า52นะครับในการจดจำคำศัพท์เนี่ยนอกจากจะจดจำความหมายแล้วนะครับควรจะจดจำเรื่องของ part of speech ซึ่ง part of speech คืออะไรนะครับมันก็คือประเภทของคำเช่นคำนี้เป็นคำนามเป็นคำกริยานะครับเป็นคำวิเศษเป็นต้นนะครับถ้าเราสามารถทราบ part of speech ได้นะครับเวลาที่เราดูในข้อสอบเนี่ยเราอาจจะสังเกตนะครับจุดเล็กๆน้อยๆนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถทราบได้ว่าคำเหล่านี้จะต้องใส่คำชนิดไหนลงไปนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะครับสำหรับบทที่8สำหรับแบบฝึกหัดบทที่8นะครับท้ายบทก็จะอยู่หน้า120มาดูพาร์ทแรกครับ working with words ในส่วนพาร์ทนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์นะครับหรือว่า vocabularyนะครับในข้อ1 ถามว่า choose two possible correct answers from the words in italics นะครับเราจะเห็นว่าในตัวคำถามเนี่ยเขาบอกว่าให้ choose two possible correct answers ก็คือหมายความว่าในตัวเลือกคำตอบที่เป็นตัวเอียงๆนะครับ italic ก็คือตัวเรียงตัวเอียงเนี่ยมันจะมีคำตอบที่ถูกต้อง2ข้อนะครับคำไหนที่ผิดให้เราขีดค่าลงไปนะครับตรงนี้กูจะขอไฮไลท์แล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดๆว่าคำไหนใช้ได้คำไหนใช้ไม่ได้นะครับสำหรับข้อ1 I asked the company to give me ฉันได้ขอให้บริษัทเนี่ยส่งให้กับฉันนะครับส่งอะไรให้มี quotation delivery date หรือว่า demand นะครับจะเห็นว่าquotation กับ delivery date เนี่ยใช้ได้นะครับแต่คำที่ใช้ไม่ได้คือคำว่า demand เขาเลยคิดค่าไปนะครับสำหรับ quotation นะครับลงท้ายด้วยชั้นชั้นก็จะเป็นคำนามนั่นเองนะครับ quotation นั่นคือใบเสนอราคานะครับส่วน delivery date ก็คือวันส่งสินค้านะครับสำหรับข้อที่2The supplier said they needed more than The supplier said they needed more times too นะครับsupplier บอกว่าพวกเขาต้องการเวลามากขึ้นสำหรับอะไรครับ to process to inquire หรือว่า ship the order นะครับคำตอบที่ถูกต้องที่ใช้ไม่ได้ตรงนี้นะครับก็คือคำว่าenquire นะครับใช้ไม่ได้นะครับ enquire แปลว่าสอบถามนะครับเขาบอกว่า supplier เนี่ยต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับในการที่จะ process order และคือดำเนินการเรื่องของการสั่งสินค้านะครับหรือว่า ship the order คือการขนส่งสินค้านั่นเองข้อ3 can you quote check หรือว่า guarantee that the product will be in stock next weekCan you quote? Can you check? หรือว่า Can you guarantee?
คุณสามารถที่จะจุดๆสินค้าตัวนี้ว่าจะมีพร้อมส่งเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับคำที่ใช้ไม่ได้นะครับก็คือคำว่า quote นะครับquote เนี่ยมันแปลว่าการเสนอราคานะครับสำหรับข้อ4 you can look on our website to track คุณสามารถดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเพื่อที่จะ track ก็คือติดตามนะครับ track อะไรครับ shipment order หรือว่า stock นะครับสำหรับข้อ4 shipment ใช้ได้นะครับ order ใช้ได้นะครับที่ไม่ได้ก็คือ stock นะครับสำหรับการ track เนี่ยนะครับมันคือการติดตามสินค้าที่ส่งมานะครับฉะนั้นที่ใช้ได้คือ shipment กับ order นั่นเองสำหรับข้อที่5 we can ship guarantee หรือว่า deliver the product to you in the next 24 hours นะครับเราสามารถที่จะ ship เราสามารถที่จะ guarantee หรือว่า deliver นะครับสินค้าให้คุณเนี่ยภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับชิปก็ส่ง deliver ก็ส่ง guarantee ก็แปลว่ารับประกันนะครับข้อนี้ที่ใช้ไม่ได้คือคำว่า guarantee นั่นเองนะครับ เพราะว่าจากความหมายของข้อ5เนี่ยเป็นการส่งสินค้าให้เรานะครับภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านั่นเองแต่คำว่า guarantee เนี่ยรับประกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับการส่งเลยนะครับข้อที่6 we need to transport ก็แปลว่าขนส่งนะครับ inquire about นะครับ inquire ก็คือสอบถามนะครับ check ก็ตรวจสอบ we need to transport inquire about หรือ check the availability of goods for the busy Christmas period นะครับเราจำเป็นต้องอะไรครับข้อ6ที่ใช้ไม่ได้ก็คือTransport นะครับ availability of goods ก็คือการมีสินค้านะครับเราจะเป็นต้องสอบถามการมีสินค้านะครับในช่วงคริสต์มาส check ก็ความหมายเหมือนกับ inquire about นะครับข้อ7 we had an IT problem but now all the orders goods or processes are ready for delivery นะครับเรามีปัญหาด้านสารสนเทศแต่ตอนนี้ทำไมครับ all the orders all the goods all the processes are ready for delivery นะครับ orders กับ goods เนี่ยมันก็เหมือนกับแปลเหมือนกันว่าสินค้านะครับแต่คำที่ไม่เข้าพูดคือคำว่า process นั่นเองนะครับสำหรับในแบบฝึกหัดพาร์ทแรกเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการทวนนะครับว่าคำไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกันเหมือนกันก็จะใช้ได้ความคำไหนที่ความหมายไม่เหมือนกันก็จะเป็นคำที่ใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับสำหรับข้อที่2 complete the sentences and use the answer to complete the crosswords the first letter of each word is given นะครับพูดง่ายๆคืออันนี้จะเป็นเปิดฝึกหัดนะครับคำศัพท์ให้เราเติมคำลงในตาราง crossword นะครับแต่ว่าเขาจะให้ตัวอักษรตัวแรกของคำคนนั้นมาให้นะครับแล้วก็จะมีแนว2แนวครับ across กับ down นะครับ across คือแนวขวางนะครับ down ก็คือแนวตั้งตัวอย่างเช่นข้อ2นะครับแนวนอน we don't have enough stock to meet the demand นะครับเราไม่มีจำนวนสินค้าคงคลังเพียงพอต่อความต้องการนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่4 we like to and order for 100 phones นะครับข้อ4ตรงนี้ I like to นะครับข้างหลัง to เป็น infinitive หรือเป็น verb นั่นเองนะครับอะไร order นะครับในการสั่งสินค้าเนี่ยเขาใช้คำว่าplace and order นะครับฉะนั้นข้อ4ก็คือคำว่า place p l a c e place นะครับ place and order คือสั่งสินค้าก็คือสั่งโทรศัพท์100เครื่องนั่นเองสำหรับข้อที่8 we three last week and we need two more
นะครับ last week สัปดาห์ที่แล้ว3เราต้องการอีก2นะครับตัว O ตัวนี้เป็นกริยานะครับ last week แนวนอนข้อ8นะครับก็คือคำว่าสั่งสินค้า O ก็คือ order นะครับ O-R-D-E-R นะครับแต่สังเกตว่าโจทย์เขาบอกว่า last week แสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็น past tense นะครับ past tense หรือ verb ช่อง2 order คือการเติม ed เข้าไป order นะครับข้อ9 can you that we will receive it by Monday นะครับcan you ตัว g นะครับอันนี้ก็เป็นคำกริยาเช่นเดียวกันคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหมว่าเราจะได้รับของภายในวันจันทร์นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือการประกันนะครับการรับประกันได้ว่าของจะได้ภายในวันจันทร์นะครับรับประกันก็คือคำว่า guarantee นะครับ G U A R A N T double E นะครับguarantee หรือรับประกันนั่นเองแนวนอนข้อ10 I'm trying to the shipment on their website นะครับshipment ก็คือการขนส่งนะครับตัว T ตัวนี้มันน่าจะเป็นว่าติดตามนะครับหรือตรงกับคำว่า track นั่นเองนะครับ T R A C K track นะครับติดตามเป็นคำกริยานะครับแนวนอนกันบ้างCan you tell me when you will our order นะครับตัวนี้ Can you tell me when you will คุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าคุณจะทำสิ่งนี้กับคำสั่งซื้อเราเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับการส่งนะส่งก็คือคำว่า deliver นะครับ d e l i v e r นั่นเองนะครับข้อ3 How long will it take you to our orders นะครับตัว P นอกจากจะมีคำว่า place an order แล้ว P ตัวที่มีไปได้คือคำว่า process our order นะครับ P R O C E double S นั่นเองนะครับ process an order ก็คือดำเนินการคำสั่งซื้อนะครับข้อที่5 I wanted to ขึ้นต้นด้วย C นะครับ that your prices are still the same I want to that your prices are still the same นะครับตัวนี้ก็น่าจะตรงกับคำว่าตรวจสอบนะครับหรือคำว่าเช็คเพราะเขาค่อยคำว่า C กับ E มานะครับ C H E C K นะครับเช็คตรวจสอบนะครับสำหรับข้อที่6 I'm phoning to about my recent orders นะครับข้อ6ตัวนี้ต้องเป็นคำกริยาแน่นอนเพราะว่าอยู่หลัง to นะครับ to ส่วนใหญ่จะตามด้วย infinity I'm phoning to e นะครับคำที่ขึ้นต้นด้วย e ที่ใช้ในบทนี้มีไม่มีคำนะครับคำนั้นได้แก่คำว่า inquire นะครับไม่ใช่ inquiry เพราะว่าคำตรงนี้เราต้องใส่คำกริยานะครับ n u i r e นะครับ inquire นะครับแปลว่าสอบถามนั่นเองสุดท้าย the price you is too high นะครับ the price you ตัวนี้ก็เติมคำกริยาเช่นเดียวกันนะครับราคาที่คุณเสนอเนี่ยมันสูงเกินไปเสนอราคาก็คือโค้ดราคานั่นเองนะครับ q u o te d นะครับที่เติม e d เพราะว่ามันเป็นราคาที่เราเสนอไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ business communication นะครับมันก็จะอยู่ในหน้าสุดท้ายของบทนะครับจะเป็นส่วนที่ออกสอบด้วยนะครับในพาร์ทของ language function นะครับซึ่งออกบทละ5ข้อด้วยกัน
สำหรับบทนี้นะครับจะเป็นเรื่องของrequest นะครับหรือว่าการขอร้องจากคำสั่งนะครับ match request 1 to A to respond A to H นะครับให้เราจับคู่คำขอร้องข้อ1ถึงข้อ8นะครับกับคำตอบข้อ A ถึง H เราขอร้องแบบนี้นะครับจะได้คำตอบว่าอะไรอย่างข้อแรก could I send you the email tomorrow นะครับcould I นะครับก็จะเป็นประโยคขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทำฉันขอส่งอีเมลให้คุณพรุ่งนี้ได้ไหมตอบข้อ E นะครับ I'm sorry but I need it before the end of the day นะครับก็คือส่งพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องการอีเมลภายในวันนี้นะครับสำหรับข้อ2 Do you mind นะครับอย่าลืมนะครับว่าประโยค Do you mind นะครับแปลว่ารังเกียจไหมนะครับในการตอบเนี่ยเราไม่ควรตอบ yes นะครับควรจะตอบ no เพราะว่าตอบ yes ปุ๊บจะแสดงว่าเรารังเกียจเขานะครับ2 Do you mind if I take this box คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะเอาเจ้ากล่องนี้ไปนะครับต้องตอบอะไรครับเชิงปฏิเสธก็คือข้อ B boy นะครับ No not at all go ahead นะครับก็แปลว่าเชิญเลยเอากล่องนี้ไปเลยนะครับสำหรับข้อ3 Could you just sign here please นะครับคุณช่วยเซ็นให้ผมตรงนี้ได้ไหมคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ออะไรเกี่ยวกับการเขียนครับข้อ H นั่นเองนะครับ Certainly could I use your pen นะครับ Certainly ก็แปลว่า yes นั่นเองนะครับในการพูดเนี่ยมันมีหลายคำนะครับที่ใช้แทนว่า yes ได้นะครับเช่น certainly of course นะครับ absolutely พวกนี้มันแปลว่า yes ทั้งหมดนะครับสำหรับข้อที่4 would you mind waiting a few minutes นะครับ would you mind กับ do you mind นะครับแปลว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะต้องรอสัก 2-3 นาที a few minutes ก็แปลว่า 2-3 นาทีนะครับสำหรับข้อที่4นะครับตอบจุดๆข้อ G นะครับ No that's fine I'm not in a hurry นะครับไม่เป็นไรฉันยังไม่รีบนะครับจะสังเกตว่า Do you mind would you mind เนี่ยนะครับมันแปลว่ารังเกียจไหมทั้งคู่นะครับเวลาที่เราตอบเนี่ยเราอย่าตอบ yes นะครับต้องตอบ no นะครับเพราะเราจะไม่รังเกียจเขานะครับสำหรับข้อ5 Do you think I could leave early คุณคิดว่าฉันจะขอกลับเร็วได้ไหมนะครับกลับเร็วได้ไหมข้อ C นะครับ Yes sure if you finish everything นะครับได้เลยถ้าคุณทำงานเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับก็กลับเร็วได้สำหรับข้อที่6 I need a quotation as soon as possible นะครับ as soon as possible บางทีเขาจะย่อว่า ASAP นะครับฉันต้องการใบเสนอราคาทันทีนะครับ as soon as possible แปลว่าทันทีเลยคำตอบก็คือข้ออะไรครับเกี่ยวกับการเสนอราคาข้อ A I need a quotation as soon as possible No problem How many do you need นะครับคุณอยากได้เท่าไหร่ล่ะไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับข้อที่7 Is it alright if I phone back later พูดง่ายๆก็คือถ้าโทรกลับเนี่ยจะเป็นอะไรไหมนะครับคำตอบก็คืออะไรครับข้อ The dog Yes of course I'll be here until 7 p.m. นะครับไม่เป็นไรนะครับฉันยังอยู่ถึงทุ่มหนึ่งสุดท้ายข้อ8 Could I ask you to deliver on Saturday นะครับฉันขอร้องให้คุณเนี่ยมาส่งวันเสาร์ได้ไหมนะครับก็ข้อ F นะครับ I'm afraid not นะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถทำให้ได้เพราะว่าเลยครับ
คนขับเนี่ยไม่ทำงานวันเสาร์นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของประโยคขอร้องนะครับก็ไปดูแล้วกันว่าโครงสร้างประโยคแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับcould you could I นะครับ do you mind would you mind นะครับใช้ยังไงอะไรตามข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับครูเคยสอนไปแล้วนะครับก็ไปทบทวนในหนังสือนะครับในหน้าสุดท้ายของบทสำหรับพาร์ทที่2นะครับในส่วนของ business communication เขาบอกว่า complete the conversation in a store with the word from the list นะครับอันนี้เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในร้านค้านะครับให้พวกเราใส่นะครับคำที่เขาให้มาลงในช่องว่าง Are you here to pick up a parcel? คุณมารับพัสดุใช่ไหม Yes, I am. ใช่ but I'm afraid I don't have the confirmation email. แต่ฉันเกรงว่าฉันจะไม่มีอีเมลคอนเฟิร์มมารับสินค้านะครับ A ตอบว่า don't worry นะครับไม่เป็นไร but แต่ต้องทำไมครับ I have your name please แต่ขอทราบชื่อได้ไหมขอทราบชื่อก็คืออะไรครับ Could I have your name please นะครับขอทราบชื่อคุณได้ไหม Yes it's Miss Denton Marina Denton นะครับฉันชื่อ Denton And could you อันนี้ใส่คำกริยานะครับ Could yousome id please นะครับ id ก็คือ identification card นะครับหรือว่าประชาชนนั่นเองนะครับขอดูบัตรหน่อยแสดงบัตรหน่อยก็คือคำว่า show นะครับ show me some id please yes อะไรครับof course นั่นเองนะครับได้เลย here my driving license นะครับนี่ใบขับขี่ของฉันโอเค that's fine นี่ประชาชนใบขับขี่ไม่เป็นไร could I you to wait just a moment your package is in the back office นะครับฉันอยากขอให้คุณทำอะไรสักอย่างครับสักครู่ได้ไหมรอสักครู่ได้ไหมนะครับเพราะว่าของเนี่ยอยู่หลังร้านขอให้เรารอก็คือ Could I ask นะครับask you to wait นั่นเองนะครับคุณรอสักครู่ได้ไหมของอยู่หลังร้าน Yes of course ได้เลย Do if I look at this catalog while I'm waiting คุณจะdo you อะไรสักอย่างเขาตอบว่า no ไม่แสดงว่ามันน่าจะถามว่าคุณจะรังเกียจไหมนะครับก็แปลว่า do you mind if I look at this catalog while I'm waiting คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันขอดูแคตตาล็อกขณะที่ฉันรอ no ไม่เลยนะครับให้ทำเลยก็คือ go ahead นะครับโอเคแปลว่าเชิญเลยนะครับตามสบาย You can take it with you if you like นะครับไม่ใช่แค่ดูนะเอาติดมือกลับบ้านไปด้วยก็ได้นะครับแหมช่างใจดีเหลือเกิน thanks ขอบคุณ 2 minutes later อีก2นาทีต่อมา So here you parcels นี่คือสินค้าของคุณ Can you sign here please กรุณาเซ็นที่นี่ด้วยค่ะนะครับ Can you justsign here please นะครับsure นะครับได้เลย but it looks a little heavy and I have a bad back นะครับแต่มันดูหนักๆนะแล้วฉันก็หลังไม่ค่อยดีนะครับ I'm sorry นะครับyou mind taking it to my car for me นะครับก็เหลือคำว่า would นะครับรังเกียจไหมถ้าคุณจะยกของชิ้นเนี้ยไปที่รถให้หน่อยนะครับ A ก็ตอบว่า no problem ไม่เป็นไรนะครับก็แสดงว่ายินดีทำให้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคำศัพท์นะครับแล้วก็ business communication
อ่ะเรื่องต่อมาเรื่องของ grammar นะครับ grammar ในบทที่8เนี่ยเป็นเรื่องของประโยค passive voice นะครับจริงๆแล้วประโยค passive voice เนี่ยนะครับก็เป็นประโยคที่มันจะขัดกับความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประโยค passive voice เนี่ยภาษาไทยไม่มีนะครับประโยค passive voice เนี่ยนะครับมันเป็นประโยคที่เน้นความหมายคนละอย่างกับประโยคที่เรียกว่า active voice นะครับฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็ควรจะรู้ทั้ง2แบบเลยว่า passive voice กับ active voice คืออะไรนะครับทีนี้นะครับในประโยคเนี่ยนะครับมันก็จะมีประโยคอยู่2ชนิดนะครับก็คือประโยคที่เราเรียกว่าเป็น active voice นะครับกับ passive voice นะครับ active voice คืออะไรนะครับคือประโยคที่เน้นผู้กระทำนะครับประโยคที่เน้นผู้กระทำแต่ passive voice เนี่ยคือประโยคที่เน้นผลของเหตุการณ์นะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะเน้นกันคนละที่นะครับแต่ความหมายที่ได้ในประโยคเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับในประโยค active voice เนี่ยนะครับเป็นประโยคที่เราอ่านแล้วนะครับเราจะรู้นะครับรู้ว่าใครนะครับทำอะไรก็คือเราจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยใครเป็นคนทำนะครับถ้าเราอ่านประโยคนั้นแล้วรู้ว่าใครเป็นคนทำสิ่งนั้นนะครับมันก็จะเป็นประโยค active voice ส่วนประโยค passive voice เนี่ยประโยคที่เน้นผลของเหตุการณ์นะครับคือประโยคที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าใครทำนะครับแต่เราจะรู้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่บอกผู้กระทำทำไมไม่บอกผู้กระทำนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือผู้กระทำเนี่ยที่เราไม่บอกก็เพราะว่าไม่รู้ว่าใครนะครับหรือไม่สำคัญต้องรู้กับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ารู้ดีอยู่แล้วว่าใครนะครับนี่คือลักษณะของประโยค passive voice นะครับอย่าลืมนะครับว่าประโยคทั้ง2อย่างนี้ active voice กับ passive voice เขียนแล้วหน้าตาประโยคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ความหมายที่ได้มันจะเหมือนกันนะครับในประโยค passive voice นะครับประโยคที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่บอกผู้กระทำเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรือไม่สำคัญต้องรู้นะครับอีกกรณีนึงก็คือรู้ดีอยู่แล้วว่าใครนะครับเลยไม่บอกยกตัวอย่างเช่นผู้ร้ายโดนจับเมื่อวานนะครับใครเป็นคนจับก็ต้องตำรวจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเช่นมีของได้รับเมื่อวานถามว่าใครมาส่งก็ต้องบุรุษไปชนีเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันก็จะมีกรณีหนึ่งนะครับกรณีก็คือว่าถ้าคนทำสำคัญต้องบอกนะครับแสดงว่าในประโยค passive เนี่ยสามารถบอกผู้กระทำได้นะครับในกรณีถ้าคนทำสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องบอกนะครับเช่นอาจจะเป็นคนนี้คนนั้นเท่านั้นนะครับ
ม่ใช่สิ่งทั่วไปนะครับจะต้องบอกถ้าเราต้องบอกอย่างนี้ปุ๊บให้ใส่คนทำนะครับหลังคำว่าบายนะครับนี่ก็คือลักษณะคอนเซ็ปต์ของประโยค active กับ passive voice นะครับมาดูตัวอย่างประโยคบ้างที่ครูบอกว่าเขียนคนละอย่างนะครับแต่ความหมายที่ได้เหมือนกันเช่นประโยคนี้นะครับประโยคแรก I lost my wallet yesterday นะครับกับประโยคที่2 my walletwas lost yesterday นะครับ2ประโยคนี้เขียนต่างกันนะครับแต่ความหมายที่ได้เนี่ยมันเหมือนกันนะครับประโยคที่1บอกว่า I lost my wallet yesterday ฉันทำกระเป๋าสตางค์หายเมื่อวานกับข้อ2บอกว่า My wallet was lost yesterday กระเป๋าตังค์ฉันหายเห็นไหมครับความหมายเดียวกันเลยแต่มันบอกคนละอย่างนะครับประโยคแรกนะครับบอกว่าฉันเองตัวเราเองเป็นผู้ทำหายแต่ประโยคที่2เนี่ยไม่บอกว่าใครทำหายถูกต้องไหมครับแต่บอกแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือกระเป๋าสตางค์หายนี่ก็คือลักษณะของประโยคpassive นะครับประโยคแรกเราอ่านแล้วจะรู้ว่าใครเป็นคนทำหายนะครับประโยคที่รู้ว่าใครทำอะไรก็คือประโยคที่เรียกว่าประโยค active แต่ประโยคที่2อ่านแล้วยังไม่รู้เลยว่าใครทำหายใช่ไหมครับแต่เห็นคำว่า my สปอตตังฉันหายเมื่อวานนะครับก็ต้องรับเป็นคนทำหายนั่นแหละจะเห็นว่ามันเกิดเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยค passive ลักษณะประโยคก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าประโยคนะครับหรือ sentence มันจะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็กริยานะครับเป็นหลักทีนี้ในประโยค passive เนี่ยนะครับรูปประโยคมันก็จะมีประธานแล้วก็กริยาเช่นเดียวกันนะครับแต่มีความพิเศษก็คือว่าในกริยาของ passive เนี่ยมันจะมีรูปแบบตั้งต้นนะครับที่เป็นแม่แบบก็คือ verb to be กับ verb ช่องที่3นะครับที่เราเรียกว่าpast participle แบบนี้นะครับพูดง่ายๆว่าในประโยค passive เนี่ยกริยาอย่างน้อยต้องมี2ตัวนะครับ verb to be กับ verb ช่อง3ซึ่งประโยค passive เนี่ยมันมีทุก tense 12 tense ก็ต้องมีประโยค passive 12แบบนะครับแต่ตัวตั้งต้นของมันเนี่ยก็คือverb to be กับ verb ช่อง3ฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยน tense นะครับเราก็ต้องผันกริยา verb to be กับ verb ช่อง3เนี่ยให้มันสอดคล้องกับรูปกริยาแต่ละ tense นั้นๆนะครับอย่างเช่น present simple tense present simple tense นะครับประโยค active ก็คือประธานกับ verb ช่อง1ที่เติม s หรือ es นะครับส่วนประโยค passive เนี่ยนะครับมันก็เป็นประธานนะครับแต่กริยาของ passive เนี่ยมันก็คือ verb to be กับ verb ช่อง3
verb to be ที่ใช้กับ present simple tense ได้ก็คือไม่ is ไม่ am ก็ are แล้วตามด้วย verb ช่องที่3นะครับอันนี้คือ verb ของรูป passive เห็นไหมครับ verb to be กับ verb ช่องที่3ในขณะเดียวกันถ้าเป็น past simple tense past simple tense นะครับก็ประธานกับ verb 2รูป passive นะครับก็คือประธานตามด้วย verb to be กับ verb ช่อง3 verb to be ที่เป็นอดีตก็คืออะไรครับไม่ was ก็ were กับ verb ช่อง3หรือ past participle นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า verb was หรือ were กับ verb ช่อง3เนี่ยก็คือกริยาของรูป passive ของ past simple tense นั่นเองนะครับถ้าเป็น tense ที่ซับซ้อนล่ะอย่างเช่น present continuous เปลี่ยนสีก่อนนะให้มันเหมือนกันจะได้ไม่งงpresent continuous นะครับประโยค active ก็คือประธานตามด้วยไม่ is ไม่ am ก็ are กับ verb ing นะครับประโยค passive ก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันก็คือมีประธานก่อนประธาน present continuous จะต้องมี verb to be กับ verb ing นะครับอ่ะฉะนั้นหลังประธานก็จะมี is am are เหมือนเดิมแต่หลัง is am are เนี่ยนะครับต้องเป็น verb ing แต่ประโยค passive ต้องการ verb to be นะครับกรณีนี้เราก็ต้องทำไอ้ verb to be เนี่ยให้มันเป็นรูป verb ing ก่อนก็คือคำว่า being เราค่อยตามด้วย verb ช่องที่3นะครับนี่ก็คือ present continuous tense อีกตัวสุดท้ายนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆวิธีการผันก็คือ present perfect tenseประโยค active ก็คือประธานครับตามด้วย has หรือ have กับ verb 3ประโยค passive นะครับก็จะเป็นประธานนะครับ has หรือ have ต้องตามด้วย verb ช่อง3นะครับแต่ passive เนี่ยจะต้องมี verb to be เราก็เปลี่ยน verb to be ให้กลายเป็น verb ช่อง3ซะก็คือคำว่า been เราค่อยใส่ verb ช่องที่3นะครับก็จะกลายเป็นรูปประโยค passive นั่นเองนะครับในแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องของpassive มันก็จะไม่มีอะไรเยอะนะครับมันก็จะมีกรณีที่เราเนี่ยนะครับเติมคำในช่องว่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำกริยานะครับเราก็ต้องใส่คำกริยาให้เป็น passive หรือเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าประโยคเนี้ยเป็น active หรือ passive ลักษณะข้อสอบอีกแบบนึงก็คือการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนจากประโยค active ให้กลายไปเป็นประโยค passiveเราจะทำได้ยังไงนะครับทำได้และทำได้ง่ายด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อควรระวังดังนี้นะครับในการเปลี่ยนประโยค active เป็น passive ได้เนี่ยนะครับประโยค active จะต้องมีครบ3องค์ประกอบก็คือประธานกิริยาแล้วก็กรรมนะครับหมายความว่า
ถ้าประโยค active เนี่ยมีไม่ครบ3ตัวประธานกิริยากรรมถ้าขาดประธานมีแต่กิริยากรรมก็ไม่ใช่ประโยคถูกต้องไหมครับหรือมีประธานแต่ไม่มีกิริยามันก็ไม่ใช่ประโยคเช่นเดียวกันที่ครูให้ระวังก็คือตรงนี้ครับในการเปลี่ยนประโยค active เป็น passive ได้เนี่ยนะครับประโยคนั้นจะต้องมีกรรมเสมอถ้าไม่มีกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประโยค passive ได้นะครับประโยค active จะต้องมีประธานมีกิริยาแล้วมีกรรมนะครับส่วนประโยค passive เราสร้างยังไงนะครับง่ายๆเลยเราเอากรรมตัวเนี้ยมาย้ายมาเป็นประธานนะครับเอากรรมตัวนี้ย้ายมาเป็นประธานกิริยานะครับก็คือ verb to be กับ verb 3นะครับส่วนประธานของประโยค active อาจจะมีก็ได้ใส่ไว้หลังคำว่า byนะครับใส่ไว้หลังคำว่าบ่ายถ้าคนที่ทำเนี่ยมันสำคัญต้องบอกนะครับทำแค่นี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนประโยค active ไปเป็นประโยค passive ได้อย่างง่ายๆนะครับลองดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับเช่นเราบอกว่าBrazilian grows the best coffee. สมมุตินะครับ Brazilians grows the best coffee. ชาวบราซิลเนี่ยปลูกกาแฟที่ดีที่สุดนะครับเราก็แบ่งเป็นช่วงแบ่งเป็นนะครับประธานกิริยากรรมก่อนจะเห็นว่านี่คือประธาน grow ก็คือ verb 1ด้วยนะครับ the best coffee ก็เป็นกรรมเป็นต้นนะครับเราก็จะเขียนออกมาว่าอะไรครับ the bestcoffee ใช่ไหมประธาน verb 1ก็คือ is มากับ verb ช่อง3 the best coffee เป็นเอกพจน์ is grown แล้วก็ประธานตัวนี้ต้องบอกนะครับไม่ใช่ใครก็ปลูกได้เฉพาะชาวบราซิลเท่านั้นก็ต้องบอกว่า by Brazilian นะครับก็จะได้ประโยคที่เราแปลงมาจาก active เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับของเรื่องราวของประโยค passive voice นะครับอย่างไรก็ตามครูได้เคยให้ชีตเราไปอ่านแล้วนะครับเรื่องของประโยค passive เราสามารถกลับไปทบทวนได้อ่านชีตของครูนะครับมาลองดูแบบฝึกหัดนะครับมาเฉลยกันในหน้า521นะครับข้อแรก correct sentence 1 to 6นะครับให้เราแก้ไขข้อ1ถึงข้อ6แสดงว่ามันมีผิดทุกประโยคเลยนะครับให้เราแก้ให้มันถูกต้องข้อ2 the invoice sent yesterday นะครับผิดตรงไหนครับผิดตรงไหนThe invoice เป็นประธานนะครับ Send เป็น verb นะครับผิดตรงไหนก็คือผิดตรงกริยานั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะว่ารูปกริยาของ passive คือ verb to be กับ verb ช่อง3ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อ2เนี่ย
verb to be มีไหมมีแต่เส้นอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันผิดตรงคำกริยานี่แหละฉะนั้นเราจะแก้ไขมันถูกต้องยังไงครับเราก็ใส่ verb to be เข้าไปจะได้ว่า the invoice อันนี้เป็นเอกพจน์นะครับเพราะว่า invoice ไม่เติม s yesterday อดีตใช่ไหมต้องใช้ past tense verb to be ที่เป็นเอกพจน์อดีตด้วยก็คือ was the invoice was sent yesterday ก็จะเสร็จแล้ว1ประโยคนะครับข้อ3 over 1,000 guests was invited to the event นะครับแขกมากกว่า 1,000 คนได้รับเชิญไปงานนะครับข้อ3ผิดยังไงนะครับผิดยังไงครับก็ผิดตรงที่ว่าแขกมากกว่า 1,000 คนใช่ไหมพหูพจน์แต่ was มันเป็นเอกพจน์อะผิดตรงนี้ครับเราก็เปลี่ยนจาก was เป็น were นะครับครูขออนุญาตนะครับไม่เขียนประโยคเต็มนะครับเพราะมันจะเสียเวลาครูขอจะแก้ที่มันผิดแล้วกันนะครับเปลี่ยนจาก was เป็น were ซะก็จะถูกต้องนะครับข้อที่4 the post collect at 10 a.m. every day นะครับจดหมายจะมาเก็บตอน10โมงทุกวันนะครับข้อ4 every day ทุกวันเป็น present simple tense แน่นอนนะครับผิดตรงไหนผิดตรงที่ไม่มี verb to be อีกแล้วนะครับไม่มี verb to be แล้วก็แก้นะครับเป็น the post is collected at 10a.m. every day นะครับข้อ5 the software is wrote by our engineers นะครับผิดตรงนี้แหละ wrote เพราะว่าอะไรครับประโยค passive ต้องใช้ verb ช่อง3แต่ wrote มันเป็น verb ช่อง2นะครับเราก็แก้จาก wrote เป็นอะไรครับ written แทนเป็น verb ช่อง3ซะก็จะเรียบร้อยนะครับส่วนข้อ6 the meeting was cancelled because of the strike นะครับประชุมยกเลิกเนื่องจากมีการประท้วงนะครับผิดตรงไหนก็ผิดตรง cancel นี่แหละครับเพราะว่า cancel เป็น verb ช่อง1แต่ว่าประโยค passive เนี่ยมันต้องใช้ verb ช่องที่3 was เป็น verb to be อยู่ข้างหน้าถูกต้องแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น verb ช่อง3ก็คือ cancel เติม ed นั่นเองนะครับก็จะได้ประโยคที่ถูกต้องมาแล้วส่วนข้อ2 complete sentences 1 to 8 with the correct passive form of the verb from the list นะครับโจทย์บังคับมาแล้วให้เราใส่แต่ประโยค passive นะครับ When there is a problem, the machinery is repaired by our own technicians. นะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเครื่องจักรก็จะได้รับการซ่อมนะครับโดยช่างเทคนิคของเราเองข้อที่2 The training course นะครับเป็นไง By our online sales expert นะครับมีคนคนนี้มาอบรมนะครับก็คือ is given นะครับ by online sales expert give เป็นคำนะครับ3 the staff to work overtime last week สัปดาห์ที่แล้วอย่าลืมทำให้เป็นอดีตซะนะครับ the staff
was asked to work overtime นะครับพนักงานได้รับการร้องขอให้ทำงานล่วงเวลานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อ4 orders อย่าลืมอันนี้พหูพจน์ orders in the call centers นะครับ orders are process ใส่ ed เมื่อช่อง3นะครับ in the call centers 5 the interview every year in January and September นะครับการสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์นะครับจัดทุกปีนะครับ every year ทุกปีต้องเป็น present simple tense interview are แล้วก็ verb ช่อง3ของ hold ก็คือคำว่า help นะครับ hold help นะครับข้อ6 the new software by IT team yesterdayนะครับ the new software software อันใหม่นะครับได้ทำสิ่งนี้โดยทีม IT เมื่อวานนะครับเมื่อวาน yesterday ใส่ล้อเลยครับ was new software ก็ software เดียว was ติดตั้งก็คือ install นะครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์7 the shipment last Thursday นะครับ the shipment สินค้าเป็นไง last Tuesday นะครับอังคารที่แล้วอดีตแน่นอนใส่ was ไปก่อนเลย was delivered นะครับส่งไปแล้วเมื่ออังคารที่แล้วสุดท้าย the magazine weekly ออกทุกสัปดาห์เป็น present simple tense ครับ the magazine is published นะครับ publish แปลว่าตีพิมพ์รายสัปดาห์นะครับ weekly ข้อ3 rewrite sentence 1 to 6 in the passive form statingstarting with the words given นะครับให้เราเขียนประโยค1ถึง6เป็นประโยค passive นะครับโดยใช้คำที่เขาขึ้นต้นให้2นะครับ they serve hot meal in a staff canteen นะครับอย่างที่ครูบอกเราก็ควรจะแบ่งประโยคเป็นช่วงๆนะครับประธานกิริยากรรมนะครับที่เรียก compliment แล้วเรามาเติมThey serve hot meals in the staff canteen นะครับ hot meals ก็จะเป็นกรรมนะครับของโจทย์แล้วก็เอามาเป็นประธานซะ hot meals serve เป็น verb ช่อง1ใช่ไหมครับเราก็แก้ไขนะครับให้กลายเป็นรูปประโยคของ passive ก็คือ verb to be กับ verb ช่อง3ก็คือ are served นะครับแล้วก็ลอกที่เหลือลงไปก็คือ in the staff canteenข้อที่2 the HR department send an email to all employees นะครับเมื่อเราแบ่งนะครับเราก็จะได้ว่า HR department คือประธานของประโยค send เป็น verb ช่องที่2นะครับ an email to all employee นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรรมนะครับ to all employee ก็จะเป็น compliment หรือส่วนเติมเต็มประโยคนะครับแล้วก็ยกมา an email นะครับ email เดียวเพราะว่าไม่เติม s was ตามใน verb ช่อง3ก็คือ was sent by the HR departmentแล้วก็ลอกที่เหลือก็คื
to all employees นะครับอันนี้เราต้องใส่ HR หลังคำว่า by เพราะว่ามันเป็นแผนกที่เขาส่งนะครับไม่ใช่แผนกอื่นๆทั่วๆไปนะครับ3 someone stole the money stole verb 2นะครับ the money เป็นคำนามที่นับไม่ได้จะมีแค่รูปเอกพจน์ก็ใส่ was verb ช่อง3ของ stole ก็คือ stolen นะครับ the money was stolenไม่ต้องบอก by someone นะครับเพราะว่าใครก็ไม่รู้ไม่ต้องบอกนะครับข้อ 4 the head of department informed the staff about the decision ก็จะเป็น the head of department เป็นประธานนะครับ inform ก็เป็น verb 2นะครับ the staff ก็เป็นกรรมabout the decision ก็เป็น compliment ไว้ลอกลงที่หลังสุดนะครับ the staff was informed by the heads of departmentabout the decision ก็ลอกที่เหลือไปนะครับข้อ5 we discuss salaries with employees individually นะครับ we ประธาน discuss verb นะครับ discuss เป็น verb 1 salary ก็เป็นกรรมนะครับ salaries เป็น y เป็น i แล้วเติม s เป็นพหูพจน์ก็คือ discuss เอา discuss มาเติม ed นะครับเขียนไม่สวย discussed discuss with employee individually นะครับลอกที่เหลือลงไปส่วนข้อที่6 he keeps the key to the safe in his desk นะครับ keeps verb 1 นะครับ verb 1 present simple tense ก็จะได้ว่า he keeps the key to the safe in his desk กรรมก็คือ the keys to the safe นะครับกุญแจดอกเดียวก็ is ช่อง3ของ keep ก็คือ kept นะครับis kept แล้วก็ลอกที่เหลือก็คือ in his desk นะครับอันนี้ก็คือนะครับการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับวิชา English for Work ในบทที่8นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ทบทวนนะครับสงสัยประเด็นไหนก็สามารถสอบถามมาในไลน์กรุ๊ปได้นะครับก็สำหรับบทที่8นะครับและคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมีอะไรก็ไปบอกในไลน์กรุ๊ปนะครับครูพร้อมตอบคำถามทุกคนเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ